คุณป้าขาคุณป้าเห็นตาจ้าไหมคะนั่นน่ะเมื่อก่อนเนี้ยนะคะถ้าไม่ใช่วิชาเกษตรเนี่ยตาจ้าไม่เคยแตะดินแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณป้าก็ทราบใช่ไหมคะว่าตาจ้าเนี่ยรักความสะอาดแค่ไหนแต่เนี่ยนะคะหนูแท้เนี่ยทำให้ตาจ้าเปลี่ยนไปเลยค่ะวันนี้ตาจ้าไปซื้อต้นไม้มาลงให้คุณป้าด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอนุภาพของความรักเนี่ยทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะนั่นสินะอนุภาพแห่งความรักนี่มันทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนั่นแหละแต่จะเปลี่ยนได้แน่นแค่ไหนก็ไม่รู้เนาะคุณไม่ใหญ่ว่าอะไรนะคะฉันก็แค่พูดท่องภาษาไทยของฉันไปเรื่อยๆแต่จุลี่ได้ยินนะคะที่คุณไม่ใหญ่พูดอะค่ะคุณไม่ใหญ่พูดเลยคะคุณป้าค่ะคุณป้าจะไปไหนเหรอคะพอไปไหนก็ได้ที่ไม่ได้ยินเสียงเธอเด็กนี่เปลี่ยนได้นะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยสักคนเดียวนี่เขาทำมาผิดแน่เลยครับกระถางเนี่ยครับมันมีรูคุณจ้าน่าจะต้องใส่ข้างล่างอะค่ะใส่ดินเข้าไปอ้าวยังไงกันล่ะเนี่ยจะนึกยังไงขึ้นมาถึงเอาต้นไม้มาลงในสวนให้กงเนี่ยอ้าวก็ผมจําได้ครับว่ากงเคยบอกว่ากงอยากได้ต้นไม้ตรงนี้เพิ่มผมก็เลยไปซื้อมาปลูกให้ครับเฮ้ยถามจริงแกจําคําพูดของกงได้ด้วยเหรอหรือว่ามีคนเตือนแกให้จําได้ทําไมกงถามแบบนี้ล่ะครับก็เพราะว่าฉันรู้จักนิสัยของแกสิแกไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยนอกจากตัวของแกเองจริงๆแล้วเป็นความคิดของคุณจ้าเองนะคะพอดีว่าวันนี้ทัดไปหาซื้อดอกไม้แล้วคุณจ้าเขาเห็นว่าต้นไม้สวยดีเขาก็เลยจำได้อะค่ะว่าเคยบอกกับคุณกงว่าอยากจะหาต้นไม้มาปลูกในสวนให้ค่ะจริงหรือหนูทัดจริงค่ะหรือว่าแกเปลี่ยนนิสัยให้รู้จักสนใจความรู้สึกของคนอื่นเขาได้มันก็ดีกับตัวของแกเองแต่ถ้าแกเปลี่ยนนิสัยไม่ได้มันก็จะเสียอยู่ที่ตัวของแกเองเหมือนกันนะหวังว่าคงจำคำพูดคงได้นะต้นไม้สวยไหมคะคุณป้าคะอ้าวคุณป้าจะไปไหนคะคุณป้าจะขึ้นบ้านแล้วเหรอคะคุณป้าใช่ว่าลูกเธอคงเหนื่อยเนาะโอ้ยลงต้นไม้แค่นี้แต่จ้าไม่เหนื่อยหรอกค่ะคุณแม่ใหญ่ปลูกต้นไม้น่ะมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองนี่สิมันเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่จ้าเหนื่อยเหรอลูกโอ้ยเบามากเลยครับแพทเห็นจะเหนื่อยน่ารักออกก็น่ารักกันหนุ่มกันหนิงผมยังอุ้มไหวนะครับต้นไม้แค่นี้สบายมากครับแพทโอ้คุณจ้าเจ็บหลังใช่ไหมคะหลังแพทโอ้